ผมไม่เกรงใจแล้วนะครับท่านเป็นพระอดอมไปแล้ววัดสวนแก้วก็เป็นวัดสวนส้มไปแล้ววิทาไม่ได้เป็นเพราะโดนสกัดกันทุกอย่างคุณว่ามีคะแนนสงสารเลือกตั้งคราวหน้าพวกนั้นแทบจะไม่มีคนไปย่อนในสภาเลยก็ได้คนรักสถาบันขึ้นสมองเกินเหตุก็จะไม่ฟังฝ่ายนี้เลยว่าเขาเสนออะไรมาคำว่าปฏิรูปสถาบันมันไม่ใช่ยกเลิกหรือล้มล้างท่านเป็นพระในแผ่นดินไทยแต่ท่านไม่ได้สำนึกบุญคุณของแผ่นดินยังคงเป็นประเด็นพูดถึงค่ะจากกรณีที่พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการพูดจาอวยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และแซะสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดค่ะคุณนพพลซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมเริ่มทนไม่ไหวนะคะออกมาฝากถึงพระพยอมให้รู้จักสำนึกในบุญคุณแผ่นดินจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสืบเนื่องจากที่พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วแสดงความคิดเห็นหลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญและที่ประชุมร่วมรัฐสภายังลงมติไม่ให้ยื่นยัตติซ้ำในการเสนอโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จนมีกองเชียร์ชาวด้อมส้มหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจซึ่งพระพยอมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างคลิปหนึ่งที่พระพยอมพูดถึงนโยบายการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยมองว่าปัญหาคือคนรักสถาบันจนเกินเหตุก็จะไม่ฟังเลยว่าเขาเสนออะไรมาคำว่าปฏิรูปสถาบันมันไม่ใช่ยกเลิกหรือล้มล้างพร้อมยกตัวอย่างพระราชวังแวร์ไซที่ฝรั่งเศสว่าเป็นสถานที่สุดอลังการมากเกินกว่าที่จะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งก่อนหน้านี้ยังพบว่าพระพยอมเคยพูดอวยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างออกนอกหน้าอีกด้วยแม่บังเอิญนะเมื่อสองวันเพราะเอิญเปิดไปฟังรายการคมชัดลึกเขาเอาใครมาสัมภาษณ์ด้วยไหมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโอ้โหหัวคนนี่นะจะเป็นบอกว่าหัวธรรมดาหัวเหมือนกันคนเหมือนกันเนี่ยแต่ความนึกคิดคนละโลกเลยเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยเห็นชัดเลยแม่มันประโยคนึงไอ้ที่ว่าเราก็เคยได้ยินละแต่ว่าคราวนี้เขาชี้ให้เห็นชัดถ้างบเนี่ยมันไปอยู่ส่วนกลางฝ่าจะทำเรื่องขอเนี่ยช้าไหมแล้วฝ่าจะส่งไปถึงเนี่ยขออภัยงบเท่านี้โอ้ตรงนี้เราเห็นชัดเลยว่านั้นอะไรที่มันกระจุกอยู่รวมตัวเนี่ยรวยกระจุกจนกระจายมันก็ไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องให้มันได้กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นจะถึงขั้นเลือกผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มันรู้จักกระจายไปบางส่วนก็ยังดีดีกว่ามากระจุกอยู่อำนาจศูนย์รวมอยู่ที่ส่วนกลางรัฐบาลเนี่ยเริ่มต้นว่าปราบโกงไอ้รัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแล้วรู้ยังไอ้ธรรมาที่เคยพูดว่าอะไรเสนียดไปจังไรมาตอนนี้ยอดโกงเนี่ยประเทศไทยนะแซงขึ้นมาตั้ง70-80ประเทศอะโกงมากกว่ายุคทักษิณอีกตอนนี้นะสถิติมีซึ่งอีกหลายครั้งพบว่าพระพยอมออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ตรงกับคำสอนพุทธเจ้าเลยเล่นไม่ซื่ออาจารย์สุว่าไงหลวงพ่อเล่าหน่อยแล้วกันคนดูเอานิดนึงหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านเล่นตามนั้นเนี่ยมันก็ฝ่ายนู้นได้เป็นละแต่ท่านเล่นอีกแบบเล่นอีกเกมหนึ่งเนี่ยโอกาสแย่ถึงขั้นว่ามีบางคนพูดกันว่าพรรคเพื่อไทยนี่ถ้าพลาดเที่ยวนี้เนี่ยอาจจะไปอยู่ท้ายๆกับประชาธิปัตย์เลยโอ้มันเหมือนกับไปปลื้ดประชาธิปัตย์ก็ไปปลื้ดนะแต่แล้วบึ้มเพื่อไทยก็มาแรงมาตลอดบึ้มแม้แต่ก้าวไกลเราก็เชื่อว่านะต่อไปก็อาจจะขึ้นฟันนี้ก็ได้เที่ยวนี้ถ้าสมมติเขาดีดตัวไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วไปอบรมบ่มเพาะสร้างวาทกรรมหรือทำอะไรเก็บแต้มไปเรื่อยๆคราวหน้าพวกนี้0,000 เกือบ 0,000 นี่เคาะกันถึงขนาดนี้แต่มันก็มีความ
ค่อนข้างจะเห็นจริงเห็นจังล่าสุดคุณนพพลซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมเริ่มทนไม่ได้ต้องออกมาพูดถึงพระพยอมโดยบอกว่าพระพยอมเป็นพระด้อมไปแล้ววัดสวนแก้วก็เป็นวัดสวนส้มไปแล้วโดยมองว่าพระพยอมมีมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงผิดพลาดมีศีลข้อ4ที่ขาดสะบั้นโดยส่วนตัวถือว่าเป็นพระล้มเจ้าแล้วอีกทั้งคุณนพพลยังบอกว่าเราไม่ได้รักสถาบันขึ้นสมองแต่เราปกป้องสถาบันด้วยเหตุผลและอีกประเด็นคือเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มองว่ามันสามารถไปไกลได้ถึงขั้นล้มล้างสถาบันและประเด็นในเรื่องของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คุณนพพลฟาดกลับว่าจะมีมากมีน้อยยังไงก็เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ต้องออกตัวอีกครั้งนะครับว่าผมก็เป็นนักปฏิบัติธรรมผมไม่เกรงใจแล้วนะครับท่านพระพยอมท่านเป็นพระผดอมไปแล้ววัดสวนแก้วก็เป็นวัดสวนส้มไปแล้วท่านมีมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงผิดพลาดมีศีลข้อ4ที่ขาดสะบั้นท่านไม่รู้เรื่องอะไรแต่ท่านก็พูดไปถ้ายิ่งหนักถ้าท่านรู้และท่านยังพูดยิ่งบาปหนักนะครับผมถือว่าท่านเป็นพระล้มเจ้าแล้วนะครับแต่ก่อนท่านโผล่ไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วครับท่านบอกว่าพวกรักสถาบันขึ้นสมองเราไม่ได้โง่อย่างนั้นเรารักสถาบันด้วยเหตุผลเราปกป้องสถาบันด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่าเรางมงายแล้วก็ไม่เชื่อฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราดูเหตุผลทุกอย่างของอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเราเลยปฏิเสธแล้วบอกว่าการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างไม่ใช่การยกเลิกอะไรนี่ท่านทราบได้ยังไงว่าการปฏิรูปอ่ะมันหมายความได้แค่ไหนระดับไหนของท่านคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันกว้างไกลมากนะครับมันล้มล้างก็ได้ยกเลิกก็ได้นะครับที่ท่านมีความรู้หรือเปล่าถ้าปฏิรูปกันจนมีกษัตริย์ก็เหมือนไม่มีกษัตริย์เป็นกษัตริย์ก็เหมือนสามัญชนธรรมดาอย่างนี้ปฏิรูปแบบนี้ก็เหมือนล้มล้างยกเลิกท่านเข้าใจอรรถภาษาขนาดไหนพูดถึงเรื่องว่าทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่มีมากเกินไปอะไรเนี่ยท่านไม่พูดตรงๆท่านกำลังพูดว่าจะจัดการพูดง่ายๆก็คือว่าเขาจะจัดการทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่มีมากเกินไปมันจะมีมากมีน้อยมันก็เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ของท่านเป็นของท่านท่านจะไปขโมยท่านจะไปจัดการได้อย่างไรจะให้เขาขโมยให้เขาจัดการได้อย่างไรมันผิดศีลข้อ2นะครับนรกนะครับนรกในโลกนี้นะครับนอกจากกษัตริย์ด้วยกันแล้วคนธรรมดาที่ร่ำรวยล้นฟ้าก็มีเยอะแยะทำไมไม่ไปบอกเขาว่าโอ้มีทรัพย์สินมากเกินไปไม่ถูกต้องเอามาแบ่งต้องเอามาจัดสรรต้องเอามาเป็นของกูต้องเอามาแจกจ่ายมันใช่ไหมมันของเขาอะละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับอันนี้มันบาปนะศีลขาดนะครับข้อที่สองเนี่ยรักทั้งนี้คุณนพพลยังพูดถึงพระพยอมอีกว่าท่านเป็นพระในแผ่นดินไทยแต่ไม่ได้สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไม่สำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เราก็คงไม่มีแผ่นดินอยู่พร้อมยกตัวอย่างถึงสุนัขหากมีคนให้ข้าวเพียงก้อนเดียวมันยังสำนึกถึงบุญคุณมันไม่เคยคิดจะอกตัญญูคนที่ให้ข้าวมันกินและมันไม่คิดที่จะเทียบเท่าตีเสมอคนที่เคยมีบุญคุณกับมัน
่านเป็นพระในแผ่นดินไทยแต่ท่านไม่ได้สำนึกบุญคุณของแผ่นดินไม่ได้สำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เราก็คงไม่มีแผ่นดินอยู่วัดของท่านวัดสวนแก้วก็คงไม่ได้มีที่ตั้งบุคคลที่เป็นคนดีก็ต้องรู้จักสำนึกรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ทำประโยชน์ให้สุนัขมีใครให้ข้าวกินแค่ก้อนเดียวมันยังรู้จักสำนึกถึงบุญคุณถึงการเวลานานมาแค่ไหนมันก็ยังสำนึกถึงบุญคุณอยู่มันไม่เคยคิดจะอกตัญญูคนที่ให้ข้าวมันกินมันไม่คิดจะกัดมันไม่คิดจะทำร้ายมันไม่คิดที่จะแย่งชิงสิ่งต่างๆของคนที่เคยให้ข้าวมันกินมันไม่เคยที่จะเทียบเท่าตีเสมอกับคนที่มีบุญคุณกับมันคุณนพพลซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนิ่งๆแต่แฝงไปด้วยคำสอนที่เจ็บแบบสุดๆเลยค่ะหลังจากมองว่าพระพยอมเข้าขั้นพระด้อมไปแล้วที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็อวยนายพิธารวมถึงพรรคก้าวไกลอย่างออกนอกหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะมองว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store